มงคลเมเจอร์ภูมิใจเสนอทีมพิฆาตทะลุแดนเดือด2ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรในทุกปีคนหลายพันคนลักลอบหนีข้ามชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อหากำไรชายแดนจุดนี้อยู่ในการควบคุมของแก๊งค้ายาเม็กซิกันชายแดนสหรัฐเม็กซิโกรัฐเท็กซัสรับทราบโอมาฮา44อินฟราเรดพบการเคลื่อนไหวจะลงมาดูใกล้ๆและบ้านยาเสพติดร่มโกลมาดอ่ะเนี่ยเจอแค่เนี่ยคาซัสซิตี ยังผู้สละชีพข้าพร้อมจะตายอย่าทำแบบนี้เลยอย่าทำแบบนี้พระเจ้าอย่าทำแบบนี้เลยไม่โปรดอย่าทำแบบนี้เลยข่าวด่วน
เหตุที่เกิดในแคนซัสซิตี้ในคืนนี้มันช่างน่ากลัวสับสนและเศร้าสลด15ชีวิตรวมถึงเด็ก2คนได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บมากมายครอบครัวเหยื่อยังคงโศกเศร้าภาพติดตาของผู้ก่อการร้ายจากเป็นตะก้อนในวันนี้คาดว่ารัฐมนตรีกลาโหมเจมส์ไรลี่จะแถลงการเรื่องการโจมตีครับเรามุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะป้องกันการโจมตีอื่นนะครับผมขอฝากถึงผู้โจมตีระเบิดนี้ไม่ได้ทำให้เรากลัวมันให้อำนาจเราที่จะส่งสิ่งที่น่าหวาดกลัวจริงๆไปถึงพวกคุณกองทัพสหรัฐของเราจะบุกเต็มกำลังโซมาเลียเป็นไงคิดว่าเราจะทรมานแค่ระบาเชียเอาผ้าเปียกอุดจมูกไว้ใช้ตอนทรมานไม่ได้ที่นี่แอฟริกาที่นี่ฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำได้แกจะต้องตอบคำถามที่ฉันถามแกโดยที่ฉันไม่ต้องแตะผมบนหัวแกด้วยรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าถ้าหากว่าแกไม่ตอบฉันจะสั่งให้เครื่องบินโจมตีบ้านแกซะสระว่ายน้ำบ้านแกสวยดีนะใครที่บอกว่าทำเลวแล้วไม่รวยนะคงจะไม่เคยปล้นเรือบรรทุกน้ำมันพวกนั้นเป็นคนเยเมนเราไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะพวกนายสู้กับพวกไอซิส
ม่ใช่ฉันฉันปล้นในทะเลเท่านั้นแน่ใจหรือบาเซียพวกเยเมนแค่ข้ามอ่าวไปเองนะมันบังเอิญมากเลยสมัยนี้คงยากละที่พวกชาตินิยมเยเมนจะซื้อตั๋วเครื่องบินได้เองนะแล้วถ้าพาสปอร์ตเป็นของปลอมพวกเขาคงจะบินตรงไปแคนซัสซิตี้แทนที่จะไปเม็กซิโกแล้วจ้างพวกลักลอบขับรถข้ามทะเลทรายหลายร้อยไมล์น่ะจริงไหมทีนี้คำถามสำคัญก็คือพวกมันไปเม็กซิโกได้ยังไงเพราะพวกมันไม่ได้บินไปแน่นอนไม่หรอพวกมันน่ะเดินทางไปทางเรือที่แกไม่คิดจะปล้นแสดงว่าจะต้องมีคนจ่ายเงินให้แกแน่นอนและนี่คือคำถามเดียวของฉันบาเชียใครเป็นคนจ้างแกให้ปล่อยเรือนะนั่นน้องแกใช่ไหมมันเป็นแค่เด็กล้างสาดฉันไม่อยากฆ่ามันเรือทุกลำลักลอบขนคนทั้งนั้นไม่ต้องขออนุญาตจากฉันหรอกแต่ฉันว่าพวกมันต้องขอโอกาสสุดท้ายของแกแล้วแกก็แค่ขู่ไม่ได้ขู่พวกอเมริกันพวกแกมีกฎเยอะแยะกฎมีไว้แหกลืมแล้วเหรอมันเป็นแค่คำสั่งสั่งมาได้เลยลงมือได้รับสั่งไม่อย่าเบือนหน้าหนีฉันอยากให้แกดูสักดูไม่อย่าดังตลกทุกแกต้องหลบตลกแกมันมีพี่น้องเยอะนี่บาเชียถ้าตายไปสักคนสองคนแกคงไม่คิดมากหรอกฉันอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันแต่ไม่ช้าก็เร็วฉันคงจะได้เจอพี่น้องสักคนที่แกรักมากฉันสัญญามันตายแน่มีหลักฐานที่ไปที่แกขยะเงินมาจากค่ายของกาซีมาเลมี่ซึ่งไม่น่าแปลกใจส่วนเรือเป็นเรือบรรทุกสินค้าปานามาลาวิกตอรีน่าลงทะเบียนชื่อบริษัทสัญชาติเม็กซิกันกรูโพดิโลมันจอดที่ท่าเรือเวลาครูซเมื่อวันที่18บริษัทของคาร์ลอสกรีสไม่มีใครอีกแล้วถ้าต้องการตัวแมทผมจะส่งเข้าไปพรุ่งนี้6โมงเช้าฉันจะเตรียมเครื่องส่งคุณไปวอชิงตันใน1ชั่วโมงเจอกันพรุ่งนี้แมทผมว่าผู้ก่อการร้ายพวกนี้มันคิดสั้นไปหน่อยนะตอนนี้ชายแดนคงตรวจกันเข้มเลยล่ะราคาโคเคนสูงแค่ไหนหลังเหตุการณ์911ยิ่งผ่านยากราคาก็ยิ่งสูงแมคอาลีนชายแดนเท็กซัสไปเถอะวันนี้จะกลับ3โมงใช่ไหมผมต้องไปงานวิทยาศาสตร์นะให้แม่ไปรับไหมเออผมกลับรถเมย์ได้ก็ได้นี่ไปได้ไปเถอะไปเร็วเร็วเข้าฉันเกือบจะสายแล้วนะรีบไปกันเถอะจริงเลยนอนอ่ะจริงเหรอจริงฉันเห็นกับอาจารย์ใช่ฉันก็ว่างั้นนะรถโรงเรียนมัธยมแม็กอาเลนอ
สวยดีนะได้เท่าไหร่อ่ะดูต้นทางกันเหรอวันละ20-30ได้วะพวกนี้มีปัญญาจ่ายแค่นั้นอ่ะแต่นายเนี่ยนายรู้จักสองฝั่งของแม่น้ำดีแล้วนายก็มีพาสปอร์ตด้วยนายข้ามไปมาได้ลาฟ้าแนะนำญาติกันหน่อยสิไม่มีทางแล้วเว้ยรู้จักเขาเหรอญาติเขาสะโพกเดินระเบิดเลยนะเว้ยก้นเงี้ยสะบึมเลยบอกไปมาแล้วมาแล้วซ่อนเบียร์ก่อนอย่าได้เท่าไหร่ก็บอกมานะวะนี่คือชายแดนพวกแก๊งมาตาโมรอสให้ค่าจ้างดีนะถ้าทำงานให้เฮ้ยนายสามารถเริ่มหาเงินกับฉันได้เอาไปสิเราคิดว่านะนั่นเอาเงินของนายแล้วฉันต้องทำอะไรอ่ะคุณจะควักเงินซื้อครีมกันแดดบ้างนะแมทถ้าพวกคุณหัดทำสงครามในที่ไม่มีแดดก็ไม่ต้องใช้หรอกกระทรวงยุติธรรมรู้ชื่อมือระเบิดฆ่าตัวตายแล้วหรือยังยังเลยคุณน่าจะเร่งหน่อยนะมีหลักฐานว่าแก๊งเรสช่วยมือระเบิดคนหนึ่งข้ามชายแดนข้อมูลมากพอจะลงมือท่านรัฐมนตรีคะนี่แมทเกรเวอร์ค่ะนั่งก่อนสิคุณคุณคิดว่าอะไรคือสินค้าที่มีค่าที่สุดที่พวกแก๊งค้ายาขนผ่านชายแดนเราถ้า20ปีก่อนก็โคเคนถ้าทุกวันนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่พาคนข้ามชายแดนนี่แหละเพราะเป็นของที่พวกเขาไม่ต้องปลูกหรือทำการผลิตถ้าข้ามไม่สำเร็จก็ต้องจ่ายค่าข้าม3เท่าของราคาโคเคน1กิโลคุณได้ความหมายของการก่อการร้ายยังไงคุณเกรเวอร์นั่นมันเป็นหน้าที่ของท่านนี่ครับความหมายคือบุคคลใดหรือกลุ่มคนใดที่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้เป้าหมายทางการเมืองตอนนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าแก๊งค้ายาเข้ากับความหมายนั้นแล้วอาทิตย์หน้าประธานาธิบดีจะเพิ่มแก๊งค้ายาในรายชื่อองค์กรผู้ก่อการร้ายมันจะเพิ่มความสามารถของเราในการสู้กับไอ้พวกนี้ตอนนี้เขตของพวกค้ายายังมั่นคงอยู่แต่เหมือนที่เราเรียนรู้ในอิรักการโจมตีศัตรูจะง่ายขึ้นเยอะถ้าพวกมันกัดกันเองอยู่ผมจะจัดการให้แค่ชี้เป้ามามีอะไรเสนอไหมผมจะไม่ฆ่าหัวหน้าแก๊งค้ายาแก๊งจะแตกออกเป็น2แก๊งการฆ่าหัวหน้าไม่เริ่มสงครามแต่จะช่วยจบมันนั่นแหละที่เราห่วงคุณรู้ตำแหน่งของเลสไหมไม่แต่เราตามเฝ้าครอบครัวเขาอยู่เขาติดต่อครอบครัวเหรอเท่าที่รู้ก็ยังแต่เขาติดต่อแน่แล้วมีลูกไหม2คนคนเล็กอายุเท่าไหร่16 16เหรอได้ถ้าอยากก่อสงครามให้จับเจ้าชายแล้วราชาจะเริ่มสงครามเองก
คุณเคยทำงานแบบนี้ในตะวันออกกลางคุณว่าวิธีนี้จะได้ผลที่นี่ไหมเหรอถ้าท่านต้องการก็ได้ครับกองทัพติดงานคุณคงต้องจ้างคนนอกรวมถึงการขนส่งและกองหนุนทางอากาศด้วยผมก็ไม่ต้องเตือนคุณว่าจะเป็นยังไงถ้าพวกนั้นรู้ว่าเป็นฝีมือของเราพูดได้ชัดเลยนะคุณอยากให้ภารกิจนี้สำเร็จและผมจะต้องทำงานสกปรกเพราะมันสกปรกคุณถึงถูกเรียกมาต้องการอะไรบ้างทุกอย่างโดนที่โจมตีได้มีแบล็คฮอคด้วยใช่ไหมขอสองลำเลยขอกำลังบำรุงอุปกรณ์สื่อสารที่มาพร้อมกับศูนย์เชื่อมต่อสื่อสารช่วงแรกขอทีมโจมตีคนแม่นปืน2ทีมทำลายล้างฉันต้องการจะบุกยูเครนเหรอรัสเซียจ้างฉันอยู่เพื่อนอย่าให้ฉันต้องลำบากใจแล้วกองทัพล่ะนี่แค่งานสกัดช่วงเริ่มต้นฉันรู้ได้แค่ไหนเกื้อเหนื่อยนายไม่อยากจะรู้หรอกไม่ต้องละเอียดก็ได้แต่ฉันต้องรู้ว่าลูกน้องฉันจะไปไหนเม็กซิโกนี่นายล้อฉันเล่นใช่ไหมนี่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเป็นพวกค้ายารัฐบาลจ่ายเงินพาบริษัทในบราซิลรีโอเวอร์เดย์ถ้าเป็นงานต่อเนื่องฉันขอเดือนละ10 ล้านเป็นค่าจ้างและค่าอุปกรณ์ขออีก150,000เป็นค่าใช้จ่ายและค่าคุ้มกันตกลงยินดีด้วยนะนายตั้งทีมฮอกกี้ของตัวเองได้แล้วโบโกตาโคลอมเบียฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นอย่ายิงฉันนะน่าจะไปช้อปปิ้งของขวัญคริสต์มาสบ้างนะฉันไม่ฉลองคริสต์มาส
ปีนี้นายได้ฉลองแน่ใช่ไปทำอะไรไม่สำคัญหรอกแต่ครั้งนี้ไม่มีกฎอิสระได้เต็มที่เต็มที่แค่ไหนคาร์ลอสเรย์เต็มที่แค่ไหนล่ะมันคือโอกาสที่จะได้ล้างแค้นให้ครอบครัวของนายนายต้องช่วยเราก่อสงครามกับใครกับทุกคนเม็กซิโกซิตี้เราต้องชนะคดีนี้แน่นอนเรื่องนี้ยังไม่จบนะใส่มันซะลาก่อนผู้ตายคือดีเอสเป็นทนายแถวหน้าให้แก๊งค้ายามาตามูรอสมานานค่ะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจจะโดนแก๊งค้ายาคู่ปรับสังหารค่ะและเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะมีการโจมตีตอบโต้กลับทำให้เกิดสงครามแก๊งค้ายาครั้งใหม่ขึ้นอีกค่ะเราจะรายงานข่าวคืบหน้าต่อไปนะคะจับตัวเธอในบ้านน่าจะง่ายกว่าเยอะจับบนถนนอาจวุ่นวายไหมวุ่นวายก็ดีสิจะได้ดูเหมือนพวกแก๊งค้ายาลงมือเรียบร้อยแล้วไปเถอะเรียกฉันว่าอีตัวขี้ยาตบฉันฉันเลยต่อยซะเป็นครูจะทำไงอ่ะเอาเธอไปห้องพยาบาลเธอยังไปไหนไม่ได้นั่งลงเธอจะทำยังไงกับเธอดีนะมันสมควรจะโดนแล้วการลงโทษไม่ใช่หน้าที่ของเธอนะได้งั้นครูก็ลงโทษเธอสิฉันควรไล่เธอออกมากกว่าก็เอาสิอ
ฉันก็คิดอยู่แล้วดูเป็นไงบ้างเห็นเป้าหมายไหมเห็นละเป้าหมายอยู่รถคันสุดท้ายยานมือถือสิไม่มีสัญญาณเลยอย่าให้ปิดเลยแล้วก็อีกรับเร็วเข้าถอยก่อนถอยเลยไปบอกคาร์ลอสเรย์ว่านี่คือสิ่งที่มันจะต้องเจอมันเสี่ยงไปยุ่งกับแก๊งมาตาโมรอสให้ไปไหนไปขึ้นเครื่องบินไม่ต้องห่วงรถเราจัดการเองได้เลยเอาละขับไปที่ข้างเด้อกุญแจอยู่บนฝาถังน้ำมันแล้วทิ้งรถไว้ที่นั่นเลยตกลงน่าจะเห็นว่าอะไรรออยูนี่เข้าเวรดึกโว้ยกว่าจะกลับดึกไม่ต้องรอใช่กินเบียร์ก่อนเลยออกรอเดี๋ยวนะมีคนมาแป๊บเอาเลยต่อเลยกำลังว่างนะตอนนี้ว่างเลยฐานทัพอากาศสหรัฐคอร์ปัสคริสตีรัฐเท็กซัสอยู่ตรงไหนอาคาร5ก็ต้องเลี้ยวซ้ายจะรู้ตำแหน่งครับอ
้อมแล้วเริ่มประชุมได้บอกหน่อยสิฉันดูอะไรอยู่นี่คือแผนที่เม็กซิโกรัศมี100ไมล์คุณจำเยอะจากตรงนี้คาดว่าที่พักเรสน่าจะอยู่ในย่านที่พักใกล้มอนเตเรย์ตำรวจเม็กซิกันต่อมาหรือยังครับทั้งท้องที่ระดับรัฐพวกกองปราบเราเทียมตรวจไม่พบการโทรมือถือเลยครับโอเคเราล็อกพิกัดมือถือและหาเบอร์โทรได้แต่แอบฟังการพูดคุยไม่ได้นะครับขอข้อมูลดาวเทียมของบ้านในเม็กซิโกซิตี้ได้เลยครับที่อยากได้คือการโทรมาจากที่นั่นเพื่อเริ่มการติดตามมีคนในครอบครัวอยู่ในบ้านไหมไม่แค่ลูกน้องวัยรุ่นหญิงอยู่ในคฤหาสน์30ห้องอยากเป็นเด็กคนนี้จังดึงตำแหน่งที่เกิดเหตุ24ยืนยันหรือเปล่า29ยังที่เดี๋ยวที่ไม่ได้รับการยืนยันหลังเรากลับมาเดี๋ยวมันคุณจะเก็บเกลี้ยงเลยนะเนี่ยเราแค่ฆ่าคนเดียวคนหนึ่งตายตอนรถชนอีกสองคนเรามัดเอาไว้แต่นั้นมันเสี่ยงมากทำอย่างนั้นทำไมจะดูว่ามันทำยังไงขอภาพย้อนหลังขอภาพหนึ่งนาทีหลังจากเราออกมาได้ครับภาพย้อนหลังหนึ่งนาทีถอยไปอีกพอแล้วนั่นไงมีเสียงเข้ามาที่โทรศัพท์สีดำรับทราบกำลังตรวจสอบอยู่ดูจากภาพแล้วมีคนกำลังเดินออกมาจากรถเขาเดินมาแล้วก็หยุดเขาหันกลับไปยิงชายสองคนตายคาที่แล้วก็ทำไงต่อโทรศัพท์ไม่ได้โทรจากบ้านนั้นแต่โทรมาจากไอ้บ้านนั้นขอภาพส่งแล้วหาตัวมันให้เจอรับทราบครับก็เอาไว้นะรับทราบน่าจะ5นาทีได้มันมีมือถือล็อกมันเอาไว้เอาแล้วล็อกไว้แล้วครับกำลังถอดรหัสเชื่อมต่อข้อมูลมันคือราชานั่นแหละเริ่มตามเลยได้เลยเร็วๆหน่อยแกรอยมือ2ทันมาเจอ3แล้วระยะห่างเรียบร้อยเราเจอแล้วอย่าทำร้ายฉันนะรีบโปรดต้องการอะไรจากฉันปล่อยฉันไปรีบโปรดเถอะถ้าคุณปล่อยฉันไปฉันจะไม่บอกใครเลยฉันสาบานได้ถ้าเธอหิวน้ำน้ำอยู่ตรงนั้นไม่นะสาบานติดโปรดเถอะสาบานได้ว่าฉันจะไม่บอกใครในนี้มีอีกคนหนึ่งไม่
ฉันยังไม่อยากตายนะได้โปรดเธอฉันยังไม่อยากตายเธอโอเคมั้ยฉันยังไม่อยากตายเคลียร์หรือยังเคลียร์แล้วเอาล่ะไม่เป็นไรแล้วมาเถอะไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรนะมาจ้ะมาไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรที่นี่เท็กซัสเหรอใช่เท็กซัสให้เลือกเธอว่าไงดีอิซาเบลฉันมีคำถามต้องถามเธอพวกนั้นทำร้ายเธอไหมแล้วหน้าเธอไปโดนอะไรมาทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วฉันจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เราต้องสืบอีกหลายเรื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการลักพาตัวเธอนะเธอปลอดภัยแล้วอดทนหน่อยเราจะรีบส่งเธอกลับบ้านอลิเชียจะคอยดูแลเธอถ้าเธอต้องการอะไรบอกเขาแล้วกันตัวเด็กไว้ในเขตมาตาโมลอสอีกไม่นานเรจะต้องก่อเรื่องใหญ่แล้วควรทิ้งเธอไว้ตรงไหนดีเราจะกักเธอไว้ในเขตตำรวจในเมนเดสเราอยู่ลึกในถิ่นของมาตาโมลอสพวกนั้นก็ต้องฝ่าฟันเข้าไปถ้าคิดจะชิงตัวเธอใจบอกว่าเจอเธอที่ไหนบอกไปว่าระบุเซฟเฮาส์ในบราวน์สวิลล์แล้วก็เจอเธอที่นั่นแก๊งมาตาโมลอสคุมพื้นที่นี้แน่นหนามากเลยคงลำบากถ้าส่งลูกน้องเข้ามาพวกนั้นคงยอมปล่อยให้เข้าแต่ว่าขากลับคงจะยากหน่อยจะพาเธอข้ามชายแดนเมื่อไหร่เราทำให้แก๊งค้ายาหันมากัดกันเองยิ่งเร็วก็ยิ่งดีความลับคงอยู่อีกไม่นาน ในเม็กซิโกไม่มีความลับแน่ผมต้องใช้รถหุ้มกรอบไงเคลียร์เส้นทางให้ได้ไหมได้สิตำรวจกองปราบจะไปเจอคุณที่ชายแดนเพื่อรักษาขอบคุณโชคดีนะข้ออ้างที่จะหาเรื่องคาร์ลสเลยคงถือว่าเป็นเรื่องดีนะโชคดีนะเพื่อนเห็นเท่านี้ทีไรก็อึ้งทุกทีร้านอาหารเพียบเต็มห้างไปหมดใช่เลยอเมริกายินดีต้อนรับไม่เป็นไรนะดูทางบ้างสิไอ้หนูเองอ่ะทีหลังเดินหัดดูทางบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนี้ดูไม่ออกเลยว่าใช่พวกแก๊งหรือเปล่าชายแดนเม็กซิโกเ
ได้เลยฉันมีปัญหาแล้วต้องกลับบ้านก่อนเช้าไม่งั้นพ่อยั่วแน่โอ้ยฉันจะบ้าตายน้องเอ้ยจำไม่ได้ได้พ่อใหม่แล้วเว้ยเข้าใจไว้ด้วยตอนเจอเขาเนี่ยทำตัวแมนๆหน่อยนะฮะพร้อมโชว์แมนหรือยังอ่ะก็ได้พร้อมแล้วพร้อมแล้วเนี่ยจนกว่าฉันจะมาตามฉันบอกแล้วหามันให้เจอยังไงแล้วจัดการให้เรียบร้อยสิไอ้โง่หาตัวมันให้เจอดิฮัลโหลยานบริการของนายวะเนี่ยอ๋อน้องชายฉันยินดีต้อนรับเพื่อนไม่ต้องกลัวนั่งก่อนดินั่งตามสบายจะยืนทำไมให้เมื่อยตุ่มสบายดีอ่ะดียินดีต้อนรับเว้ยชื่ออะไรเนี่ยมิเกลมิเกลฉันต้องการคนที่ไว้ใจได้แต่คนที่ไว้ใจได้มันหายากเว้ยฉันไม่สนหามันให้เจอจัดการไอ้โง่นั่นซะโอ้ยแย่นะใช่บอกเจ้านายส่งคนมาเพิ่มผู้อพยพเพิ่มถึงรถ33เด้อได้เลยได้เลยตายดิแล้วรู้จักปลาบ้างไหมปลาคาฟเนี่ยฮะไม่ฉันมีบ่อปลาที่บ้านนะในบ่อมีปลาคาฟเพียบเลยนะเว้ยมันเป็นปลาตัวโตสีต่างกันไปมีสีส้มสีขาวสีดำขาวเลอะไปหมดแต่ปลาตัวโปรดของฉันน่ะตัวใหญ่มากบิ๊กบ้มเลยเว้ยฉันเรียกมันว่าไอ้ซานตาคลอสเพราะมันตัวอ้วนตุ้ยนุ้ยน่ารักเป็นบ้าเลยนี่ถ้าเจอแม่คนที่ก่อเรื่องนะฉันจะจับเธอมาสับให้เป็นชิ้นๆแล้วเนื้อเธอไอ้ซานตาคลอสมันกินไม่ได้เขามาคิดจะก่อปัญหาให้ฉันใช่ไหมเนี่ยไม่แล้วจะข้ามชายแดนชายเปล่าวะใช่โอ้ฉันมองออกนะเป็นคนไว้ใจได้นายจะหาเงินได้มากกว่าที่พ่อนายหาทั้งปีนายจะบอกใครตกลงนะได้พูดง่ายดีกว่าเป็นไงบ้างคงรู้สึกดีขึ้นที่มีคนบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะส่งตัวเธอให้กองทัพเม็กซิกันพวกเขาจะส่งเธอกลับไปหาพ่อไปกับเธออยากให้เธอใส่นี่ไว้ขึ้นรถเลยขึ้นรถระวังด้วยThank you.
าศเหมาะกับการขับรถนะอ๋ออากาศดีมากฟ้าใสและได้พกพาอาวุธหนักชอบมากเลยได้ออกมาลุยบ้างนักบินดูเป็นยังไงบ้างเรือทั้งสองฝั่งเห็นรถคันอื่นบ้างไหมมีแต่ทะเลทรายและทางเรือวิสัยทัศน์เป็นยังไงบ้างเห็นทั้งสิบมาทุกด้านทหารเม็กซิกันบอกถนนเคลียร์แล้วบุคคลรักษาคำพูดเอาละรับสารทำไมเราไม่หยุดที่ด่านล่ะฉันมีสิทธิพิเศษฉันนึกว่าคุณเป็นตำรวจที่แท้ก็ทหารเราช่วยเธอไว้นะทำไมเธอไม่นั่งดีใจไปเงียบออสการ์วันสุดถนนลาดยางครึ่งไมล์ข้างหน้าเดี๋ยวว่าไงนะอีกครึ่งไมล์สุดถนนลาดยางสุดถนนลาดยางแล้วมีกล้องจับความร้อนไหมมีอยู่กระเป๋าด้านหลังคุมพวงมาลัยให้หน่อยก็ได้เอาหยิบเลยต้องหินฝุ่นกันแล้วไม่มีอะไรง่ายเลยไปได้แล้วว้าเฮ้ยมองไม่เห็นทางเลยข้างหน้ามันตีนผีชัดเราเห็นทางชัดเจนตามติดเขาไว้เถอะฉันไม่โอเคเลยกับถนนแบบนี
เคลียร์นี่ตำรวจกองปราบช่วยเราด้วยเคลียร์ปืนทิ้งปืนทิ้งปืนเดี๋ยวนี้พวกมันเท่านั้นครับตำรวจอย่ายิงนะคนที่ระบาดเจ็บตำรวจอย่ายิงนะกระจายออกไปกันอาวุธลงกันอาวุธลงอย่ายิงไปตำรวจอย่ายิงพวกเราอย่าเลยครับวางปืนลงลดปืนเราเดี๋ยวนี้ลดปืนลงช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยวางปืนลงเราด้วยเราเป็นคนใจเย็นใจเย็นๆเราลงไปเราลงไปเราเป็นกองปราบครับช่วยเราด้วยครับช่วยเราด้วยครับช่วยเราด้วยเราเป็นกองปราบครับช่วยด้วยฟื้นสิเพื่อนฟื้นไอ้บ้าไอ้มาซบไอ้ตำรวจไม่สิการมายิงฉันนายโอเคไหมให้ตายสิยังไม่ตายยิงโดนเสือกเกาะแม่งร้องเหมือนตายเลยเคลียร์ไหมท่านครับมีรถตำรวจกำลังวิ่งมาจากทางใต้ห่างไป5กิโลเอาละขึ้นรถแล้วเข้าขึ้นรถเฮ้ยเด็กอยู่ไหนอะภารกิจไปฟังคำสั่งภารกิจไปเฮ้ยนี่ไม่มีเวลาแล้วนายไปฉันตามเด็กเองก็ได้ไปเลยเรามีแขกมาเยือนเร่งมือหน่อย3กิโลทางใต้ใช้รถฮัมวีลากพวกนั้นออกไปเร็วไปเร็วเข้าส่งสัญญาณมาตอนที่ถึงชายแดนเราจะไปรับเข้าใจนะไปเลยไปไปเลยไปกันเลยเอาล่ะทุกคนขึ้นรถเดี๋ยวนี้ยูดัสอัลฟาติดต่อหน่วยแพทย์47ที่ลัฟลินรับทราบออสการ์วันขอแจ้งให้ทราบมีรถตำรวจกำลังวิ่งตามคนไปรหัส3ก็เยี่ยมเลยรถตำรวจตามมาเร็วมากนักบินเคลียร์เส้นทางที่ชายแดนด้วยเราเอาจริงนะถ้าเจอใครขวางเราจะชนให้ราบเลยIsabel,
ขึ้นรถไม่มีอันตรายหรอกใครลักพาตัวฉันพ่อเธอมีศัตรูเยอะนะคุณเป็นหนึ่งในนั้นเหรอใช่ฉันด้วยคุณต้องไปเย็บแผลซะหน่อยนะโชคดีโดนไม่เยอะพรุ่งนี้ค่อยเย็บก็ได้มีสาวสวยแวะมาหาเนี่ยง่ายวันจันทร์สุดโหดเลยนะไปคุยกันที่อื่นได้ไหมได้เลยขอเวลาแป๊บหนึ่งสวัสดีครับคนของผมอยู่กับเธอแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงได้ตัวเธอแน่ฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นผู้ตำรวจโจมตีเราซินเทียเราไม่มีทางเลือกคุณอยากได้สงครามก็ได้แล้วนี่ไงนี่มันไม่ใช่อัฟกานิสถานนี่มันเพื่อนบ้านเรานะมีคนอเมริกัน54ล้านคนมีญาติอาศัยอยู่ที่นั่นตอนนี้พวกเขากำลังนั่งดูภาพศพพวกตำรวจเม็กซิกันผ่านทางข่าวช่อง Fox อยู่นะแต่ตำรวจพวกนั้นยิงใส่เราก่อนเราไม่มีทางเลือกพวกเขายิงใส่เราอะประธานาธิบดีไม่กล้าเถียงแทนเขาจะสั่งปิดเราคุณว่าไงนะเราถูกยุบแล้วผมทำงานของผมคุณทำงานของคุณคุณก็เรียกพ่อตาขาวนั่นมาแล้วก็อธิบายไปสิคุณทำแค่นี้เราก็ชนะแล้วเขาไม่ห่วงเรื่องชัยชนะเขาห่วงแต่จะโดนฟ้องขับไล่จากตำแหน่งเพราะคุณฆ่าตำรวจเม็กซิกันไปตั้งสองโหลยังไงล่ะพวกนั้นรับเงินเรนะคุณก็พูดไปสิทำงานหน่อยสถานะของเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นไงเราไม่มีสถานะแล้วแมทเพราะเราไม่ควรจะไปอยู่ที่นั่นเป้าหมายคุณคือก่อสงครามกับพวกแก๊งค้ายาไม่ใช่ไปรบกับรัฐบาลเม็กซิกันเข้าใจไหมคุณรู้อะไรไหมเพราะอย่างนี้ไงถึงไม่มีอะไรดีขึ้นคิดว่ามีใครอยากดีขึ้นอย่างนั้นเหรอคุณคงจะทำงานนี้นานเกินไปแล้วแม็ก
วัสดีครับขอโทษที่มารบกวนนะครับเราหลงทางมาไม่ต้องกลัวเรานะไม่ต้องกลัวผมไม่ใช่คือยังไงวะคือผมไม่ใช่พวกมาเฟียผมชื่ออเลฮานโดรคุณชื่ออะไรแองเจิลแองเจิลเราต้องการอาหารและน้ำและเราต้องการที่พักเด้อถ้าคุณช่วยเราผมจะจ่ายเงินให้เธอคือเด็กในทีวีคนที่โดนลักพาตัวช่วยผมช่วยเธอคุณใช้ภาษามือเป็นได้ยังไงเพราะลูกสาวของผมเธอเป็นใบ้เหรอเคยเป็นเสียใจด้วยรัฐมนตรีกลาโหมทำไมไม่กักตัวเธอไว้ในเม็กซิโกเราไม่มีสถานที่จะทำแบบนั้นครับความปลอดภัยของภารกิจแทบเป็นไปไม่ได้นี่ภารกิจคุณอย่างนั้นเหรอแล้วคุณมาตอบทำไมคุณเกรว่าเราไม่มีสถานที่ที่จะทำแบบนั้นได้ครับความปลอดภัยของภารกิจแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในคนที่เป็นพยานของภารกิจนี้ทั้งหมดได้ใช่ไหมไม่ครับเธอไม่รู้เรื่องการลักพาตัวแล้วเรื่องตำรวจเม็กซิกัน25นายที่โดนฆ่าตายบนแผ่นดินต่างชาติล่ะเธอเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าพวกที่โจมตีเราน่ะเหรอเห็นครับเด็กอยู่ที่ไหนผมเป็นคนพาเธอไปที่ชายแดนเรารู้ตำแหน่งของพวกเขาไหมคำถามนี้ผมถามคุณนะคุณฟอร์ซิงเราไม่รู้ตำแหน่งของเธอครับแต่เขามีเครื่องติดตามเขาจะเปิดเครื่องทันทีที่ใกล้ถึงด่านแล้วนั่นถ้าบอกเขาไปถึงกันนะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ยอมรับเรื่องนี้ซินเธียได้ค่ะท่านงั้นคุณจัดการต่อได้เลยเราเสี่ยงให้เธอตกไปอยู่ในมือคนอื่นไม่ได้พอเขาเปิดเครื่องติดตามทีมคุณต้องฆ่าพวกเขาเข้าใจไหมเคลียร์ให้เรียบร้อยเมื่อฉันสั่งเคลียร์ฉันหมายถึงต้องไร้ร่องรอยภารกิจคุณก็จบคุณรู้ไหมกว่าจะได้ตัวเขามันยากแค่ไหนฉันกระดิกนิ้วทีเดียวก็หาพ่อที่กำลังเศร้าได้50คนแล้วหาเอาใหม่ก็ได้ผมทำไม่ได้ดูสิว่าตอนนี้ใครไม่กล้ากันแน่อ๋อคุณเป็นใครที่ได้มาถามคำถามนี้กับผมทั้งที่ผมทำงานสกปรกให้คุณเนี่ยเรารู้ตัวเมื่อระเบิดอีกคนแล้วแม็กคนอเมริกันนี่แหละมาจากนิวเจอร์ซีย์มันจะเปลี่ยนอะไรได้ล่ะมัน
ปลี่ยนสถานการณ์ของเราไงเด็กคนนี้เป็นใบ้เหรอเปล่าเหมือนคนละโลกเลยนะคนละโลกเลยผมเข้าใจพวกคุณเธออยู่กับฉันเหรอพวกเขาอยากให้เก็บงานนายต้องกำจัดเธอซะฉันทำไม่ได้หมายความว่าไงไม่ใช่กับเด็กคนนี้ช่วยพาเธอข้ามไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อดีนายอย่าบีบฉันดีกว่านะถ้าพวกเขาสั่งเก็บเธอเนี่ยนายก็คงจะโดนบีบอยู่แล้วถ้าอยู่นี่เธอโดนฆ่าแน่พาเธอข้ามชายแดนเถอะฉันช่วยนายไม่ได้หรอกงั้นก็ทำอย่างที่ต้องทำฉันจะหาทางเองโชคดีนะฉันจะพาเธอขึ้นเหนือจุดกระพริบนี่คือนายเข้าใจนะเส้นสีแดงคือเส้นทางโอเคอย่าให้เปียกอ่ะทุกคนลงจากรถเก็บให้ดีๆด้วยล่ะนี่ฟังนะพวกนี้คือแกะต้อนมันให้เหมือนต้อนแกะอ
ตามผมมาตามผมมาช่วยด้วยปล่อยเธอไว้ตามผมมาตามผมมาเรามาถึงแล้วมาเร็วเร็วๆหน่อยสิเดินไปจนถึงถนนจะมีรถจอดรออยู่มีอะไรมาเถอะถ้ามีงานจ่ายดีกว่านี้ฉันก็ทำนะแล้วเธอจะไปไหนไปส่งร้านค้าที่เทนตันผมเดินกลับได้ทำไมทหารถึงรูปภาษามือล่ะลูกสาวฉันเป็นใบ ฉันรู้คุณเป็นใครคุณคือทนายที่พวกนั้นฆ่าครอบครัวคุณไม่ใช่พวกนั้นพ่อฉันละสิคนที่ทำงานให้เขาทำไมล่ะเพื่อจะขู่ฉันคุณตามล่าพวกนั้นเพราะไม่อยากทำแค่ขู่ฉันนี่แหละคือคำขู่แต่ตอนนี้คำขู่เปลี่ยนไปแล้วข้ามชายแดนยากไหมคงจะยากสำหรับอิซาเบลเรสตั้งแต่นี้เธอชื่อคารีนาฉันชื่อคารีนา
มาจากวาฮาก้าถ้ามีคนถามว่าฉันเป็นใครให้บอกว่าเธอเจอฉันเมื่อคืนและเธอจ้างฉัน50เหรียญให้แสดงเป็นพ่อเธอทำไมไม่ให้บอกว่าคุณเป็นพ่อฉันเลยล่ะเพราะคำโกหกเธอจะไม่เหมือนคำโกหกของฉันแบบนี้เราก็โกหกตรงกันถอดรองเท้าเธอมาสินั่นอะไรเหรอเครื่องส่ง GPS เดี๋ยวว่าเราพลัดหลงกันเอาละใส่ได้เลยพบสัญญาณตอนทุ่ม39ครับมุ่งออกเชียงเหนือของรีโนซ่าฉันจะส่งอีกทีมไปจัดการเองไม่ผมทำเองเพราะถ้าผมไม่ทำเขาต้องมาฆ่าคุณแน่พรรคพวกเป็นไงบ้างอ่ะไม่ต้องสนใจขอสามนั่งอยู่สองสั่งทำไมสามมันขอบไอ้ดูว่าสั่งเหล้าเลี้ยงกูดิคนเยอะจังเลยชินดีกับแบบนี้แหละผมต้องไปคุยกับใครเนี่ยทีเดียวเขาก็มารสวัสดิ์ว่าที่คนอเมริกันสบายดีไหมฮะจ่ายกันหรือยังเนี่ยฮะแล้วนายอ่ะยังรู้ราคาไหมรู้สองคนพันหนึ่งคนละพันแต่ว่าคือเราต้องเหลือเงินไว้กินใช้ที่โน่นบ้างนะไม่ต้องมาต่อรองเลยนายไปที่นั่นได้แต่เด็กต้องขึ้นรถอีกคันหนึ่งเอ้ยเราต้องไปด้วยกันเออนี่พันหนึ่งเดี๋ยวขอนับก่อนแล้วกันนะแล้วนี่อีก 1,000 เรียบร้อยดีมากทุกคนเตรียมตัวได้พร้อมกันแล้ว
พร้อมครับไปได้มีอะไรอะไรทุกคนขึ้นรถได้แล้วรถสีน้ำเงินนะไปสองคนนั่นนะไปด้วยกันกับเด็กนั่นไปเลยผมถึงแล้วรออยู่นี่ก่อนไปเลยเป้าหมายเหรอ25นาทีจะถึงแล้วนะพวกเราใกล้ถึงสวรรค์กันแล้วนะมีปืนหรือเปล่าวะมีสิลุกขึ้นยืนพ้นตัวเลยนั่งลงได้กระเป๋ามีอะไรยาเปล่าทุกคนลงรถไปให้มันไวๆไวๆหน่อยดูที่จะเจอมาสิพวกพยพมาพกปืนอย่างนั้นเหรอใช่เขาไหมสองวันก่อนไปอยู่เท็กซัสใช่ไหมฮะเปล่าฉันไม่เคยไปที่นั่นเปล่าเงินเหรอเอ็ดเถอะลูกน้องฉันไม่เคยโกหกเว้ยโดยเฉพาะกับฉันเลยแกเอาตัวอิสซาเบลเรสไปไว้ที่รถของฉันก่อนไอ้สิอ
กลงนี่แกคิดทำอะไรกันแน่วะฮะมาพักร้อนที่ชายแดนอย่างนั้นน่ะแล้วหลบหนีจากสถานการณ์ลำบากอยู่ทางเลือกเดียวคือพาเธอข้ามชายแดนฉันจะพาเธอกลับไปส่งให้ถึงมือแม่เธอพวกนายบังเอิญมาเจอคนที่มีค่าตัวสูงมากแต่ก็มีอันตรายมากเช่นกันทั้งกับตัวพวกนายเองและคนที่พวกนายรักถ้าพวกนายทำร้ายเด็กผู้หญิงคนนี้เท่ากับพวกนายเปิดศึกครั้งใหม่ซึ่งคงถอนตัวไม่ได้หรือนายจะแค่โทรศัพท์กริ๊งเดียวและทำให้ชีวิตทุกคนปลอดภัยทั้งหมดทุกคนเลยนะที่ปลอดภัยแล้วเราก็เลี่ยงปัญหาได้ด้วยนะก็ทำงานให้คาร์ลอสเรย์หรือยังไงกันเนี่ยมันก็ง่ายๆแบบนั้นแหละเพื่อนนี่เธอไม่ต้องกลัวนะเราจะคุ้มครองเธอเองว่าจะไอ้คนที่เธอมาด้วยเป็นใครกันนะฉันไม่รู้ฉันแค่จ้างเขาให้แสดงตัวเป็นพ่อฉันแต่เพื่อนเธอบอกว่าเขาทำงานให้คาร์ลอสเรย์เขาทำงานให้กับพ่อของเธอหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่เครียดเลยไงตกลงเราจะทำไงกันดีวะเนี่ยแล้วก็โทรหาคนของฉันแล้วเขาจะติดต่อกับเจ้านายเองก็ได้โทรหาเขาดิต้องตายเหมือนสัตว์เดินน้ำมือของเด็กน้อยไว้เกมมึงสั้นแค่นี้แล้ว
ฮอเซ จัดการเลยเว้ยโฮเซ่เอาเลยจะเป็นมือปืนที่ดีนี่คือสิ่งที่แกต้องทำเว้ยยิงมาเลยเร็วข้าวยิงมันเลยเอาไปแกเป็นทหารได้นะเฮ้ยจ๊ะฉันทำเองดีกว่านะเขายังเด็กอยู่นะเฮ้ยเขาทำได้อยู่แล้วกล้ากล้าหน่อยเว้ยกล้ากล้าหน่อยไม่ต้องกลัวมันยิงหมูยิงหมาดีมากส่งเสียงเชียร์มือสังหารหน่อยวะเยี่ยมมากใจมันแน่จริงเว้ยดีแล้วที่เราไม่ต้องทำเองแล้วเด็กผู้หญิงล่ะสองนาทีถึงมัดผ่านตำแหน่งแน่นอนของเป้าหมายในรถอยู่ตรงไหนอยู่บนหลังทางด้านขวาด้านหลังผู้โดยสารเป้าหมายอยู่ด้านผู้โดยสารแถว2รถคันสีเขียวนะกดการปะทะเลยช่างหัวกดมันเถอะฆ่าให้หมดเลย
สาวน้อยจะได้ไม่เจ็บตัวงานนี้งานใหญ่ชิดโบนแรงด้วยรวยและแรงงานเลย
นั่งลงก่อนนายอยากเป็นมือสังหารกันเหรองั้นมาคุยเรื่องอนาคตของนายกันทีมพิฆาตทะลุแดนเดือด 2